แจ็คตายเจครับวันนี้เดี๋ยวเราทำน้ำพริกอ่องครับอันนี้ผักที่กินกับน้ำพริกอ่องแล้วผักกาดขาวบุ๊กไม่ได้ซื้อมาใช่ป่ะล่ะมีแล้วอ๋อผักกาดขาวมีแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาทำไอ้น้ำพริกอ่องกันครับพริกปั่นเลยนะนี่พริกแห้งหอมแดงกะปิเราใช้ปั่นนั้นน้ำพริกแกงจริงๆเราใช้เขาใช้โขกนะใช้โขกแล้วก็ตำไอ้ข้าวหมูเข้าไปโขกกับไอ้น้ำพริกแล้วก็มะเขือเทศแต่เราทำรวบรัดให้เร็วขึ้นนะครับน้ำพริกมันก็มีมีหอมแดงสัก 6-7 หัวหอมแดงสัก 6-7 หัวพริกครึ่งขีดพริกครึ่งขีดกะปิช้อนนึงกะปิช้อนนึงแล้วก็ไอ้นั่นใส่ด้วยเปล่าอ่ะหัวเน่าไม่มีหัวเน่าใส่หัวเน่านิดนึงเนาะหัวเน่าย่างนิดนึงครับแล้วก็มาตำกกกกกกกปั่นปั่นปั่นก็ได้ครับแล้วก็เอาหมูใส่เข้าไปอันนี้ก็ถั่วเน่าถั่วเน่าจากเชียงใหม่มันง่ายกว่านะแล้วเนี่ยเราย่างไอ้ซีละอดย่างอะไรอ่ะถั่วเน่าเมื่อแผ่นเดี๋ยวเราก็มาโขกโขกแล้วเดี๋ยวเผื่อบางคนยังไม่กินเลยเราก็ใส่ของเข้าไปเลยนี่ไงใส่โฟมข้าวข้าวให้มันหอมๆครับแล้วก็มาโขกใส่น้ำพริกตอนนี้เราเอาของเน่าของเน่าเมื่อย่างนะครับครึ่งแผ่นครึ่งแผ่นแล้วก็โขกโขกให้ละเอียดนะครับข้าวนะข้าวน้องตอนนี้เราก็ตำไอ้โขกไอ้ตัวเน่าละเอียดนะครับอันนี้เราก็พริกแกงใส่ได้พริกแกงใส่อันนี้เราก็พริกใส่ครับถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆในนั้นก็มีถ้าชอบเผ็ดมากๆเราก็ใส่พริกเยอะๆแล้วเราก็โขกแล้วทีนี้ก็หมูใส่หมูก็มะเขือเทศอย่าลืมนะครับใช้พริกแห้งนะครับแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็หอมแดงกะปิถั่วเน่าทีนี้เราก็หมูใส่ตำให้มันเข้ากันตำเสร็จแล้วก็เราเอาไอ้มะเขือเทศตามนะครับพอเราทำไอ้พริกกับหมูเข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เอามะเขือเทศใส่ไปเลยมะเขือเทศใส่ตำไปอีกทีนึงยิ่งใส่รากผักชีด้วยนะหอมอ่ะเดี๋ยวเราเอารากผักชีใส่ไปด้วยเนี่ยครับพอตำโขกๆเข้ากันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ตั้งน้ำมันใส่กระทะน้ำมันให้มันแล้วก็เราก็ผัดอุ้ยปากเป็นอะไรวะอันนี้ก็ผักกาดขาวแตงกวานึ่งอะไรวะทีนี้เราก็น้ำมันใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีแม่ครัวเขาทำให้ผมเป็นคนจับภาพเฉยกระทะนี้นานแล้วนะครับ20กว่าปีไม่มีสารตะกั่วไม่มีสารตะกั่วดำล้วนๆนี่รสของเทนี่น้ำมันร้อนยังเลยนี่ฮะพอเราก็ผัดนะฮะผัดจนรู้ว่าหมูสุกแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆครับให้จนให้น้ำพริกมันแตกมันนะครับสีมันก็จะสวยขึ้นมาทันควันแล้วเราก็ปรุงนะครับปรุงด้วยชูรสเกลือนิดหน่อยแล้วก็รสดีเฮ้ย
หรือไม่ก็น้ำปลาได้ครับถ้าไม่มีผงปรุงรสปรุงด้วยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ผักชีใส่หน่อยนึงผัดจนให้มันแตกมันพอผัดไปผัดเรื่อยๆเสร็จปุ๊บนะเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปนิดหนึ่งนะครับถ้าใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปนะครับเราเน้นมะเขือเทศนะครับให้มันออกรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนึงเปรี้ยวเผ็ดหวานออกนิดเดียวแต่บ้านนี้ชอบกินเผ็ดนะครับจะใส่น้ำตาลนิดเดียวคือเราจะทำกินเอาไปกินข้างนอกนะครับเราเลยจะแพ็คเป็นห่อพอดีมีโปรแกรมไปทำตึกด้วยครับไปปรับปรุงตึกของพี่สาวคือพูดง่ายๆคือไปทาสีครับอันนี้ข้าวเราก็ห่อเป็นแพ็คๆไปเราจะได้กินเสร็จเอาทิ้งเลยครับไม่ต้องเอามาล้างเป็นภาระอีกกินแล้วทิ้งเลยกินแล้วทิ้งเลยครับเนี่ยผักชีน้ำพริกอ่อนจะต้องมีผักพวกนี้นะครับกินกับแก้มมันใส่ข้าวไปเยอะๆเลยคนปรุงก็ปรุงอยู่ตรงนี้ครับมืดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่กินเยอะพวกเรากินเยอะครับวันนี้จะใส่ได้เดียวเลยนะสร้างอันนี้ล้างแล้วใช่ไหมล้างหมดแล้วขาดเราจะเอาไปให้คนงานด้วยเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวพอมันร้อนเดี๋ยวมันจะแตกมันสีมันจะสวยออกสีมันจะแดงๆสวยดีเนี่ยครับเดือดพวะแน่นไหมครับเดี๋ยวพอรู้ไอ้ให้หมูมันสุกก่อนครับตอนนี้เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดเดียวนะครับไม่ต้องใส่มากชูรสผงปรุงรสแค่นี้เองครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยน้ำพริกอ่องครับเจ้าเหนือครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกอ่องครับน้ำพริกอ่องน่ากินไหมเล่าเนี่ยครับมีแค่นี้ครับทำเสร็จเรียบร้อยนะครับลองเอาไปทำดูกันนะครับสูตรถ้าอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะครับนี่อันนี้เครื่องเคียงครับมีผักกาดขาวผักชีแตงกวาแล้วก็ยิ่งกินกับไข่เจียวนะโอ้อร่อยแซ่บนะครับโอเคนะครับไปตักข้าวได้จบข่าวยังไงแล้วกดไลค์กดติดตามแชร์ด้วยนะครับแจ็คสไตล์เจ